IF หรือ Intermittent Fasting เริ่มต้นยังไงให้ได้ผลมาฟังกันครับเริ่มต้น IF ให้ได้ผลจะต้องมีช่วงเวลาการอดอาหารและช่วงเวลาที่กินอาหารเป็นช่วงๆหมายความว่ามีช่วงเวลากินที่น้อยที่สุดและมีช่วงเวลาอดอาหารที่นานที่สุดถึงจะได้ผลโดยเราเริ่มอาหารมื้อแรกที่มื้อเที่ยงนะครับดีที่สุดและช่วงเวลาก่อนมื้อเที่ยงถ้าเราหิวให้กินน้ำเปล่าหรือชากาแฟที่สำคัญคือต้องไม่ใส่น้ำตาลไม่ใส่ครีมเทียมนะครับอันนี้เป็นช่วงเวลาที่เรากินทั้งหมดนะครับช่วงเวลาที่เรากินมื้อแรกที่เที่ยงวันนะครับและกินเป็นมื้อหมอยงแนะนำให้กินแค่2มื้อเท่านั้นก็คือมื้อเที่ยงกับมื้อเย็นมื้อเย็นคือมื้อที่2เท่านั้นนะครับมื้อเย็นห้ามกินเลย2ทุ่มในตอนเริ่มต้นของการทำ IF สรุปช่วงเวลาที่เรากินได้ก็คือ8ชั่วโมงเริ่มต้นก่อนก็คือเริ่มตั้งแต่มื้อแรกคือมื้อเที่ยงมื้อที่2คือมื้อเย็นกินห้ามเกิน2ทุ่มตั้งแต่เที่ยงถึง2ทุ่มก็คือ8ชั่วโมงเท่านั้นเป็นช่วงเวลาที่เรากินห้ามกินเกินเวลานี้นะครับสิ่งที่หมอยงแนะนำให้กินมื้อแรกตอนเที่ยงมื้อ2ไม่เกิน2ทุ่มเริ่มทำในสัปดาห์แรกสัปดาห์ที่2ให้ลดเวลาการกินมื้อเย็นมื้อที่2ให้เร็วขึ้น1ชั่วโมงสัปดาห์ที่3เร็วขึ้น2ชั่วโมงก็คือสัปดาห์ที่2ให้กินให้เสร็จภายใน1ทุ่มก็คือลดลงมา1ชั่วโมงสัปดาห์ที่3ให้กินลดลงมาเร็วขึ้นก่อน 6:00 น.สรุปเราเริ่มทำสัปดาห์แรกก็คือกินมื้อแรกตอนเที่ยงกินให้เสร็จก่อน2ทุ่มหลัง2ทุ่มจนถึงเช้าอีกวันนึงก่อนเที่ยงก็คือช่วงที่เราฟาสต์หรือช่วงที่เราอดอาหารเราจะอดทั้งหมด16ชั่วโมงเรากินแค่8ชั่วโมงก็คือเที่ยงถึง2ทุ่มเท่านั้นในสัปดาห์แรกสัปดาห์ที่2เราเพิ่มเวลาอดเป็น17ชั่วโมงและลดเวลากินเหลือ7ชั่วโมงและสัปดาห์ที่3ก็คือเราเพิ่มเวลาอดเป็น18ชั่วโมงและลดเวลากินเหลือ6ชั่วโมงก็คือกินตั้งแต่เที่ยงจนถึงแค่6โมงเย็นที่สำคัญที่เน้นก็คือต้องกินอาหารเป็นมื้อกินให้จบในมื้ออาหารห้ามกินจุกจิกระหว่างมื้อที่1กับมื้อที่2กินเสร็จเมื่อไหร่ให้เริ่มนับเวลาอดตั้งแต่ตอนนั้นโดยเฉพาะมื้อเย็นถ้าเรากินเสร็จเร็วเราได้ฟาสต์เร็วเราจะได้ใช้ไขมันที่สะสมอยู่ออกมาได้เร็วขึ้นถ้าใครมีคำถามอยากปรึกษาหมอยงให้กดลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์หมอยง TikTok ทิ้งคำถามไว้แล้วเดี๋ยวหมอยงจะตอบให้ทุกคำถามด้วยครับด้วยความเมตตาทุกคนเสมอจากใจหมอยงครับ